สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าเล็กโทร35รุ่น GS นะครับตอนนี้ปรับเป็นโฟกัสนะครับปรับดูรับแสงตรงนี้นะครับใกล้สุดเอ้ยไม่ใช่กว้างสุดที่ 1.7 นะครับแคบสุดที่16นะตรงนี้เป็นปรับโหมดนะครับออโต้ B แล้วก็ใช้กับแฟลชตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันที่ออโต้ก่อนนะครับตรงด้านหลังตรงนี้เป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับกดแล้วไฟสีเขียวจะติดอยู่ที่ช่องเรียกน้ำฟีดตอนนี้อยู่ที่ตรงตัว S นะครับ S เนี่ยมันหมายความว่าสตาร์ทนะเรากด 2-3 ทีนะครับกว่ามันจะถึงเลข1นะครับนี่3ทีนะครับกว่าจะถึงเลข1นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามลำดับแล้วนะครับเขาเผื่อหัวฟรีไม่ให้นะตรงนี้เป็นปุ่มวัดเป็นไม่ใช่ปุ่มนี่เป็นไฟวัดแสงนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO นะครับแล้วก็ปรับตามค่าฟิล์มที่เราใส่เข้าไปนะตรงนี้เป็นตัวล็อกชัตเตอร์นะครับถ้าเราหมุนกลับเข้ามาเนี่ยถ้าเราปลดออกมันก็จะกดได้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ขึ้นฟิล์มไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเราขึ้นฟิล์มแล้วนะครับ1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีเมื่อเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยกดตรงนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องเข้าหาไฟหน่อยนะครับมันขึ้นสีแดงแบบนี้เรากดลงไปมันขึ้นสีแดงก็คือมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับถ้ามันพอดีเดี๋ยวไฟมันก็จะไม่ขึ้นแล้วกดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับอันนี้ผมปรับ F16 นะครับอันนี้มันเตือนสีส้มก็คือมันมืดไปนั่นเองนะครับลอง F8 นี่ก็ได้เหมือนกันก็กดถ่ายได้เลยนะครับอันนี้ผมปรับโหมด B นะครับโหมด B เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มตลอดนะครับกดค้างได้เลยพอเราพอใจแล้วดิวออกปุ๊บมันก็จะปิดนะครับอันนี้คือโหมด B ไว้ถ่ายพวกไฟท้ายเป็นเส้นยาวๆไฟท้ายรถอะไรแบบนี้นะครับหนูว่าใช้ถ่ายกับไฟเย็นนะครับแต่ว่ากล้องต้องนิ่งนะไม่นั้นภาพจะไม่สวยนะครับเรากลับมาที่ออโต้เหมือนเดิมนะครับออโต้เนี่ยเมื่อกี้โหมด B เรากดค้างเนี่ยมันก็เปิดให้ตลอดใช่ไหมแต่ว่าออโต้เนี่ยมันจะเปิดปิดให้เองนะครับแม้ว่าเรากดค้างนะครับนี่ผมก็ปรับเป็น F ธรรมดาเลื่อนตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายแล้วกดพอเขาใกล้กลับถึงที่เดิมเนี่ยมันก็จะเปิดปิดให้เรานะครับนี่ทำงานแล้วนะครับก็ทำงานเรียบร้อยดีตรงนี้อยู่ที่ระหว่าง6กับ8นะครับก็เป็น7นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาหลังปุ๊บใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับแล้วก็ลงเพื่อล็อกแล้วก็ลากปลายฟิล์มเข้าร่องตรงนี้ร่องตรงแกนะครับร่องตรงไหนก็ได้นะกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับพันเข้าแกนตรงนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดฝาหลังเนี่ยก็มันก็จะเริ่มนับเอสใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใส่ฟิล์มไปแล้วเนี่ยห้ามเปิดฝาหลังนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีขอบคุณมากครับ